ิดว่าเขาไม่รวยเนี่ยฉันก็ไม่เอาหรอกค่ะคนอะไรเรื่องบนเตียงก็ห่วยวันวันดูแลแต่แม่มารยาทต่ำเก่งเขาให้ฉันแกมีสิทธิ์อะไรมาแย่งคะผู้กันก็สิทธิ์ลูกสะใภ้ที่ดูแลแม่ผัวที่พิการเดินไม่ได้ไงนะคะผู้กันแกคบชู้เหรอหุบปากเดี๋ยวนี้นะไอ้แกก็ลูกแกมันไม่ได้เรื่องเรื่องบนเตียงก็เลยมันยากอีกอย่างที่ฉันต้องทำแบบนี้เพราะว่าฉันก็แค่ผ่อนคลายจากการที่ดูแลไอ้แกแบบแกไงถ้าแกโชคดีเนี่ยแกก็รอดไปแต่ถ้าแกโชคร้ายเนี่ยค่อยเจอชาติหน้าแล้วกันนะเก่งกลับมาแล้วเหรอลูกครับแม่แม่ครับเงินนี้ผมให้แม่ไปใช้ส่วนตัวนะครับเป็นบุญของแม่จริงๆเลยที่มีลูกชายน่ารักและกตัญญูแบบนี้ขอบใจมากนะลูกเหนื่อยไหมวันนี้นิดหน่อยนะครับมารยาทต่ำเก่งเขาให้ฉันแกมีสิทธิ์อะไรมาแย่งคะผู้กันก็สิทธิ์ลูกสะใภ้ที่ดูแลแม่ผัวที่พิการเดินไม่ได้ไงนะคะผู้กันเงินเนี่ยผมให้แม่ไปใช้ส่วนตัวนะคุณคืนแม่ไปเถอะเก่งคะแม่ของคุณพิการเดินไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะคะเงินนี่เนี่ยเก่งต้องให้ผู้กันมันถึงจะถูกค่ะเพราะว่าผู้กันทั้งดูแลบ้านแล้วก็ดูแลแม่ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะตอแหลฉันเห็นแกเอาเงินที่ลูกฉันให้ไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไม่เห็นแกจะซื้ออะไรเข้าบ้านสักอย่างก็ผู้กันดูแลแม่แล้วก็ดูแลบ้านเหนื่อยผู้กันก็แค่ไปพักผ่อนบ้างมันก็ถูกแล้วนี่คะทำไมเหรอคะเวลาแม่เหนื่อยแม่ไม่อยากพักผ่อนหรอคะแม่ครับเงินเนี่ยให้ผู้กันไปเถอะนะครับเดี๋ยวผมเอาให้แม่ใหม่นะครับแหมเก่งนี่น่ารักที่สุดเลยนะคะเข้าใจผู้กันไปหมดเลยอะค่ะงั้นเดี๋ยวผู้กันขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะบายค่ะเก่งทำไมต้องยอมมันขนาดนี้ที่เก่งให้ก็เยอะอยู่แล้ววันวันมันก็ไม่เห็นทำอะไรงานการก็ไม่ทำช่างมันเถอะครับแม่อย่างน้อยเนี่ยผู้กันเขาคอยอยู่ดูแลแม่อยู่เป็นเพื่อนแม่ได้ตอนที่ผมงานยุ่งนะครับมันก็แต่กับแกก็เพราะเงินทั้งนั้นแหละถึงผู้กันเขาจะดูเห็นแกเงินไปหน่อยแต่เขาก็คือคนที่ผมรักและผมไว้ใจให้ดูแลแม่แล้วผมก็อยากให้คนที่ผมรักทั้งสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับวันแรกคุณผู้การอร่อยยังไงเนี่ยวันนี้ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับอะไรที่ต้องแอบกินเนี่ยมันก็อร่อยทั้งนั้นเลยค่ะคุณแม่ก็จริงนะครับได้สวมเขาให้เจ้านายตัวเองแบบนี้เนี่ยยิ่งรู้สึกดีคุณเก่งก็คงนึกไม่ถึงมั้งครับว่าคนที่เขาจะแต่งงานด้วยเนี่ยมาเป็นชู้กับเลขาตัวเองแบบเนี่ย ถ้าเกิดว่าเขาไม่รวยเนี่ยฉันก็ไม่เอาหรอกค่ะคนอะไรเรื่องบนเตียงก็ห่วยวันวันดูแลแต่แม่แต่ก็ดีมีเงินให้ฉันใช้อย่างสบายสบายเลยล่ะเฮ้ยมีอะไรเหรอครับคุณผู้กันคุณเก่งเขาบอกว่าเขาจะมารับฉันที่หน้าห้างอะค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วด้วยทำไงดีอะคะคุณผู้กันไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยรีบขับรถไปส่งคุณผู้การเองรับรองว่า15นาทีเนี่ยก็ถึงแล้วโอเคค่ะฮัลโหลค่ะแม็กอยู่ไหนล่ะคะที่รัก
โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวแม็กไปรอที่หน้าปากซอยนะคะเก่งเขาจะได้ไม่สงสัยค่ะค่ะทำอะไรอยู่เหรอคะคุณแม่มาแอบฟังคนอื่นคุยโทรศัพท์แบบเนี้ยมันไม่ดีเลยนะคะนี่ผู้การนี่แกคบชู้เหรอแกทำอย่างนี้ได้ยังไงเก่งเขารักแกมากนะแกนอกใจเขาได้ยังไงหกปากเดี๋ยวนี้นะไอ้แกก็ลูกแกมันไม่ได้เรื่องเรื่องบนเตียงก็ไร้น้ำยาอีกอย่างที่ฉันต้องทำแบบนี้เพราะว่าฉันก็แค่ผ่อนคลายจากการที่ดูแลไอ้แกแบบแกไงสารเลวมันไม่ใช่หรอกแกมันคันไม่เลือกเองฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเก่งเก่งต้องหย่ากับแกแน่ๆแกคิดว่าฉันจะปล่อยให้ไอ้แกแบบแกเนี่ยมาทำลายชีวิตฉันพังงั้นเหรอที่แกจะทำอะไรอ่ะแกทำอะไรอ่ะถ้าแกโชคดีเนี่ยแกก็รอดไปแต่ถ้าแกโชคร้ายเนี่ยค่อยเจอชาติหน้าแล้วกันนะ